ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะส้มค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวไอทีวันนึงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการรวมพลของคนกว่า200คนด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่ในงาน Thai SE Board Meeting ครั้งที่3นะคะจัดขึ้นวันที่7ธันวาคมนะคะที่ไหนคะมิ้นที่ Central World TK Park ชั้น8ค่ะค่ะงานนี้นะคะก็จะมีวิทยากรที่มากไปด้วยความสามารถในเรื่อง IT มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะมีใครบ้างคะมิ้นค่ะก็มีดร.เคมีพี่โซพี่วินพี่ดอลล่าลิซึมแล้วก็พี่ต่อค่ะค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะจะมีหัวข้อเสวนา2ข้อนะคะก็คือ Helping Thai People to Make Money on Net ค่ะค่ะอีกหัวข้อนึงนะคะก็คือ Search Engine Optimization and Building Website ค่ะค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือวันนี้เราจะมาเปิดเผยโฉมหน้าของแต่ละ username กันว่าแต่ละคนหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันในงานเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้พี่แนะนำตัวหน่อยนะคะครับชื่อเอาชื่ออะไรอะครับเอาอย่างเลยค่ะนะครับก็ชื่อจริงชื่อธนพลทรัพย์สมบูรณ์นะครับชื่อในบอยก็ชื่อว่าโซบักทงครับสวัสดีใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วในฐานะที่พี่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะพี่มีอะไรเตรียมตัวเป็นพิเศษอะไรมั้ยคะสำหรับการสัมมนาครั้งนี้จริงๆไม่อย่าเรียกว่าผมเป็นเจ้าภาพนะครับเหมือนกับว่าเป็นการกิจกรรมร่วมกันดีกว่านะครับงานก็จะมีเรื่องการให้ความรู้ทางด้าน SEO เรื่องการทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งในมุมมองต่างๆครับเราเชิญวิทยากรที่แบบมีความรู้มาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับค่ะแล้วในการเตรียมงานสัมมนาครั้งนี้อยากจะทราบว่าพี่ๆได้เตรียมงานเป็นระยะเวลานานแค่ไหนอะคะเตรียมงานจริงๆก็ประมาณเดือนนึงได้มั้ยครับที่มีทีมงานชงเรื่องขึ้นมานะครับแล้วก็มีประชุมนัดเจอกันสักทำงานกันบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าแล้วก็นัดเจอกัน1ครั้งนะครับแล้วก็มาวันนี้เลยครับค่ะแล้วตอนนี้พี่มีโปรเจกต์อะไรในการเตรียมไว้บ้างมั้ยคะโปรเจกต์ตอนนี้ก็ที่คิดจะทำก็มีอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะครับที่อยากจะทำก็คงจะเปิดตัวช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับเราจะได้เห็นกันแล้วก็จะมีโปรเจกต์ TWG 2นะครับอันนี้เป็นภาคต่อจาก TWG ที่ทำมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ประสิทธิภาพของตัว TWG เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเลยมีแผนที่จะออกมาภาค2ก็เร็วๆนี้เหมือนกันครับอ๋อค่ะครับแล้วก็อยากจะทราบว่าพี่ๆมีแบ่งเวลาในการทำงานยังไงบ้างอะคะแบ่งเวลาในการทำงานยังไงล่ะครับตัวผมเองก็ค่อนข้างมั่วเหมือนกันนะครับเลยคิดว่าคงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับครับแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากอะไรถึงบอร์ดมั้งคะถึงบอร์ดก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนแล้วกันนะครับที่ว่ามาร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ดีๆนะครับแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอให้พี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อวินนะครับก็คือว่าเป็นแอดมินของ Thai SEO Board นะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็วันนี้มาจัดงานมีตติ้งกันนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาร่วมฟังนะครับค่ะไม่ทราบว่าพี่มีชื่อในบอร์ดว่าอะไรคะก็จริงๆใช้ชื่อวินอยู่แล้วนะครับก็เป็นทั้งชื่อเล่นแล้วก็เป็นชื่อที่คนรู้จักกันนะครับแล้วก็ซึ่งผมเข้าบอร์ดมาตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับก็คนก็จะรู้จักกันในชื่อนี้กันส่วนใหญ่ครับค่ะแล้ววันนี้ทราบว่าพี่เป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะทราบว่ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมาฝากผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะครับก็ในส่วนผมจะคุยในหัวเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับการทำเงินรายได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมก็จะที่ผมทำมาเนี่ยผมจะถนัดเกี่ยวกับโปรแกรมของ Google AdSense นะครับก็คือผมจะเตรียมเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้มานำเสนอให้กับคนที่สนใจว่าอยากจะเริ่มต้นจะต้องทำอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับรายได้ที่น่าพอใจครับค่ะก็แล้ววันนี้อยากทราบว่าตอนนี้ค่ะมีเป็นโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าคะที่ยังทำอยู่ในเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะครับก็ของผมจะเน้นเป็นในส่วนของ Thai Web Gen นะครับก็คือซึ่งเป็นโปรเจกต์แรกเริ่มของ Thai SEO Board นะครับตอนนี้ก็ยังทำโปรเจกต์นี้อยู่นะครับก็เกี่ยวกับเว็บไซต์ตอนนี้ก็คืองานปัจจุบันก็คือเป็นการดูแล maintenance เว็บไซต์แล้วก็ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นครับค่ะแล้วมีปกติมีงานประจำอยู่ด้วยใช่ไหมคะไม่มีครับตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับตัวอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเต็มตัวนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดทำงานนี้เลยทุ่มให้หมดเลยครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่พลาดโอกาสครั้งนี้หรือเปล่าคะครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางคุณน็อตได้มีการบันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สามารถทบทวนความรู้แล้วก็ผมว่างานนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงของแต่ละคนนะครับก็คือนอกจากรู้จักกันผ่านทางตัวหนังสือทางเว็บบอร์ดแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงเขามีทัศนคติยังไงนะครับหรือว่าเขามีบุคลิกยังไงนะครับทำให้เราเข้าใจตัวตนของเขามากขึ้นนะครับวิธีทำงานของเขามากขึ้นแล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะหรือว่าจะเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับครับผมค่ะขอบคุณพี่มากเลยค่ะขอบคุณครับ